สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการด้วงวาไรตี้ค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะกับหลิงอมรรัตน์โชติหลกค่ะพิธีกรดำเนินรายการและอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์มงคลรอดธรรมใหม่แล้วครับอาจารย์วันนี้อ่ะเป็นวันโอกาสดีนะของคนที่เป็นโสดอาจารย์อาจารย์ก็โสดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้นะคะผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้นะคะเป็นวันไหว้พระจันทร์ค่ะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8นะคะใครที่เป็นโสดนะคะคือจะเป็นวันที่วันเทพเจ้าแห่งความรักค่ะของประเทศจีนนะคะที่เขานับถือกันหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้เฒ่าจันทาค่ะซึ่งเป็นเทพที่มีมืออีกมือหนึ่งถือด้ายแดงนะคะแล้วก็อีกมือนึงนะคะถือสมุดแห่งความรักค่ะเป็นเทพที่ชาวจีนนะคะนิยมให้พรสมหวังในเรื่องความรักค่ะค่ะใครวันนี้นะคะที่เป็นคนโสดอยู่นะคะหรือว่าอยากจะขอพรเรื่องความรักคู่ครองให้สมหวังนะคะก็คืนนี้นะคะหลังหนึ่งทุ่มขึ้นไปนะคะก็ไหว้ต่อหน้าพระจันทร์นะคะเพียงแค่จุดธูป5ดอกแล้วก็ไหว้ด้วยของที่เป็นสิริมงคลนะผลไม้5อย่างใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหว้แล้วก็ขอพรนะคะเรื่องความรักก็จะสมหวังกันทันทีโอ้โหอยากสมหวังคืนนี้นั่นไงอาจารย์จะขอพรเรื่องครอบครัวก็ได้นะอ๋อหูเล่นเบรกกันซะก็อย่างเงี้ยครอบครัวไหนบอกคนโสดอ่ะคนโสดก็ได้ค่ะเรื่องครอบครัวหรืออยากจะขอเกี่ยวกับเรื่องใครที่มีบุตรยากเงี้ยอาจารย์จะมีบุตรก็ได้นะอาจารย์โอ้อาจารย์มีบุตรแล้วแต่อีกนี้ก็ต้องขอก่อนละกันขออะไรความรักความรักค่ะอาจารย์คนโสดคนโสดอาจารย์ก็อย่าลืมกันนะคืนนี้ทุ่มนึงขึ้นไปใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ผลไม้5อย่างอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นผลไม้สิริมงคลนะจะเป็นทับทิมแก้วมังกรได้ค่ะอาจารย์สวยงามส้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาบอกว่าไหว้เสร็จแล้วก็เราต้องเอาผลไม้นั้นมาทานด้วยนะอาจารย์ทานด้วยใช่แต่ไม่จำเป็นต้องทานหมดค่ะแค่ทานพอเป็นพิธีก็พอแล้วมีแบบว่าเรารักใครชอบใครเอาไปให้เขาทานได้ได้ได้หมดเลยแบ่งปันกันไงอาจารย์เราตั้งใจโอ้โหคืนนี้แหละแล้วก็มาดูซิว่าอาจารย์มงคลใช่ไหมค่ะอาจารย์เข้าเรื่องสัปดาห์ดูดวงของเราดูนะครับอาจารย์มงคลก็มีเรื่องของทำนายดวงด้วยเหมือนกันนะครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์มงคลแบบกดนะครับดอกจัน4951127นะครับทุกระบบนะครับ ASD Tag Tool อะไรเนี้ยนาทีละ9บาทก็ทำไว้ไม่สูงมากเกินไปแล้วก็อยู่ประมาณ70บาทนะครับ70กว่าบาทนี่ก็ดูได้ทั้งทุกหัวข้อเลยครับนี่เข้าห้องอาร์ตนี่ของทูทูมุกเลยนะครับของอาจารย์ก็เต็มที่เลยทุกอย่างใช่ครับโอ้โหลูกนี้นะอาจารย์พุ่งหน่อยพุ่งอีกหน่อยนะอาจารย์ไม่ได้นะต้องได้ค่ะอาจารย์อ่ะก่อนที่เราจะมาดูดวงประจำสัปดาห์กันนะก็ให้ผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมดูดวงกับเรานะคะที่เบอร์029840114-5นะคะหรือจะส่ง SMS นะคะมาที่เบอร์4874446ค่ะเพียงแค่คุณนะคะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะรู้นะคะเข้ามาในรายการของเราหรืออาจารย์อีกช่องทางนึงก็คือส่งลายมือนะคะเข้ามาแฟนเพจของเรานะอาจารย์เนาะที่ดวงวาไรตี้นะคะหรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้นะคะที่ www.centralchannel.in.th ค่ะใช่อ่ะมาดูดวงประจำสัปดาห์ได้ค่ะเริ่มวันอาทิตย์ก่อนเลยว่าชาววันอาทิตย์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้การเงินเข้าไหมความรักเป็นไงสุขภาพจะต้องระวังอะไรบ้างหรือจะไปไหนมีโชคมีลาภไหมทุกวันเลยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เราก็จะใช้วิธีเลือกไพ่ให้5ใบนะครับอ่ะเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาอัศวินดาบแปลความหมายอะไรความแกร่งความเข้มแข็งความต่อสู้ความมุ่งมั่นพวกดาบเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยลำแข้งลำขาหยาดเหงื่อและแรงกายนะครับไพ่อัศวินดาบก็ถือว่าเป็นไพ่การเดินทางการจะทำอะไรที่ต้องแข่งกับเวลานะครับใบที่2 2ดาบคอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์โลกโซเชียลการติดต่ออะไรที่เป็นแบบกระทันหันก็ได้นะครับใบที่3 Hermes นะครับแล้วก็ Wheel of Fortune King ดาบก็พูดง่ายๆว่าจะทำอะไรในชั่วโมงนี้จะได้หยาดเหงื่อและแรงกายจะได้เงินจะได้อะไรแล้วแต่ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองเพราะว่าไพ่ดาบก็คือการต่อสู้แต่ดีอย่างนะไพ่กงร้อสมบัติเนี่ยประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองถ้าสุขภาพคือแข็งแรงนะครับเพราะอะไรมีไพ่ของอัศวินขึ้นมาเลยไพ่อัศวินเป็นชายฉกรรจ์จึงแปลความหมายถึงความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะของการต่อสู้มีความเข้มแข็งและเดินทางที่ไหนแล้วแต่ปลอดภัยเฮอร์มิตแปลความหมายถึงสิ่งคุ้มครองชะตาชีวิตไม่ว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางไปวัดวาอารามสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะไพ่ฤาษีคือแปลความหมายถึงธรรมะโรงเรียนการศึกษารวมทั้งมีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ตัวนี้ไม่ได้เป็นโชคแบบการเสี่ยงนะพวก Wheel of Fortune กับ Hermit ส่วนใหญ่จะเป็น
เป็นโชคจากการเมตตาการความขยันการทำอะไรแล้วถึงเราได้สิ่งใหญ่อุปถัมภ์เมตตาใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องตัวนี้ก็ถือว่าดีแต่ในเรื่องของความรักหนูยังมันยังเป็นไพ่ดาบนะก็ยังแปลความหมายว่าใครโสดก็ยังโสดต่อไปในอาทิตย์นี้ยังไม่เหมาะสมแต่ถ้าสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะแปลความหมายว่าต้องห่างไกลกับครอบครัวสักนิดนึงอาจจะไปช่วยเหลือการทำงานทำนู่นทำนี่แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับแต่ถ้าวันอาทิตย์คนโสดนะก็วันนี้ก็ไหว้พระจันทร์ได้นะจ๊ะขอได้เลยถูกต้องนะครับชาววันอาทิตย์วันนี้หลังจาก1ทุ่มไปแล้วนะครับทูบ5ดอกใช่ไหมแล้วก็ผลไม้5นะคะสวดมนต์แล้วก็ภาวนาคนรักจ๋ามาไวๆคนโสดนะได้ๆด้วยนะมาดูซิวันจันทร์นะครับชาววันจันทร์ในชั่วโมงนี้เป็นยังไงนะครับ5ใบเช่นเดียววันจันทร์เขาบอกว่ามีเสน่ห์จริงไหมอาจารย์จริงครับวันจันทร์ก็วันพระจันทร์เลยโดยตรงคือขาวนวลนะครับแปลหมายถึงความอ่อนโยนสตรีแต่พระจันทร์เนี่ยก็ยังเป็นไพ่ของแบบความรู้สึกข้างขึ้นข้างแรงอารมณ์ผันผวนแปรปรวนแต่ถ้าเรื่องของความงามเนี่ยพระจันทร์ก็ถือว่าใช้ได้ผิวพรรณก็เปรียบเทียบมีออร่าใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเลยมาดูซิเจ้าชายถ้วยนะครับตัวนี้คือไพ่ของความรักโดยตรงเลยถ้วยความรู้สึกความรักเจ้าชายก็แปลหมายถึงคนอายุน้อยถ้าใครกำลังมีเรื่องของความรักเนี่ยแปลหมายว่าคู่อาจจะแง่งอนนิดนึงพูดคุยสีสันนะไม่ได้งอนแง่งอนไรนะก็เรียกว่าเรียกอาจจะมีแบบว่านิดๆหน่อยๆอาจารย์ช่วงใหม่ประมาณถูกต้องใบที่2เป็นอะไรอู้เดอะเวิร์ลมีความสุขในชั่วโมงนี้เซเลบวันจันทร์หรือชาววันจันทร์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขไม่ว่าจะไปไหนแล้วแต่เป็นคู่เพราะพวกถ้วยคืออะไรคนรักความรู้สึกหรือแปลความหมายญาติพี่น้องบุคคลเป็นหมู่เป็นเหล่าก็ได้เดอะเวิร์ลเป็นไพ่ดีนะครับ1ไม้เท้า6ถ้วยเดอะมูนเดอะมูนตรงดวงเลยครับชมพระจันทร์คืนนี้อาจจะชมกับคู่รักนะคะแล้วก็ไหว้ไปด้วยอาจารย์ช่างมีความสุขเหลือเกินเดอะเวิร์ลด้วยนะเดอะเวิร์ลคืออะไรความสุขใจความมีลักษณะของความสุขการมองโลกด้านบวกไปไหนแล้วแต่คุณเป็นลักษณะของอะไรที่แบบกระหนุงกระหนิงน่าชื่นชมมีความสุขใครๆก็จะอาจจะรู้สึกว่าชั่วโมงนี้ชาววันจันทร์มีความสุขมากนะครับอย่ากลับดึกมากอาจารย์คนที่เกิดวันจันทร์เดอะมูนนี่คือแปลความหมายถึงดึกดื่นมืดค่ำก็เลยแปลความหมายถึงว่าการท่องราตรีในสัปดาห์นี้เป็นลักษณะของแน่นอนยาวนานแน่นอนคืนนี้ไม่มีพยันอันตรายพวกถ้วยเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องอะไรป่ะร้านอาหารสถานที่แห่งความสุขสดใสท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นลักษณะอะไรแล้วแต่ความรักโดดเด่นสำหรับคนโสดนี่ถ้วยขึ้นมาเป็นใบแรกขนาดนี้แปลความหมายว่าอะไรมองคนอายุน้อยไว้อ๋อรักต่างวัยเด็กถ้านี้คนโสดก็ยังจะแฮปปี้กว่าเดิมถ้าคนไม่โสดใช่ไหมอาจารย์ก็ยังจะแฮปปี้กว่าเดิมหรือเปล่าคนไม่โสดมีครอบครัวแล้วก็พาครอบครัวไปและใครที่กำลังอยากจะขอบุตรหลานลูกไพ่เด็กก็คือลูกแปลความหมายว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสำหรับผู้หญิงที่กำลังรอคลอดไพ่เดอะเวิร์ลคือแปลความหมายหญิงสาวมีโอกาสที่จะได้ลูกสาวนะครับวันจันทร์นี้นะคะจะให้อิจฉานิดนะคะท่านผู้ชมใช่วันอังคารดูซิในรอบสัปดาห์นี้จะไหว้พระจันทร์เหมือนกับเขาไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าดูนะครับใบแรกขึ้นมาเป็นไงโอ้โหเจ้าชายถ้วยไม่แพ้กันเลยนะครับด้านความรักความรู้สึกพวกเจ้าชายถ้วยเนี่ยคืออารมณ์อ่อนไหวตีสศิลปินความสุขใบที่2อ้าโหตรงดวงเลยครับแม่พากันไปเลยจันทร์อังคารคือแปลความหมายว่าคนรักคู่เลยเนาะใบที่3 4ดาบนะครับ3ดาบแล้วก็เดอะฟูลสำหรับใครมีกงมีกิ๊กก็จะพาไปสับรางหน่อยนะอ้าวเดอะฟูลคือรักอิสระคือแปลความหมายไหว้พระจันทร์ก็จะไหว้พร้อมกันไม่ได้อาจจะคนนี้1 ทุ่ม 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่มอย่างนี้ก็ได้นะอาจารย์จัดระเบียบจัดระเบียบให้ดีนะเพราะอะไรรู้ป่ะครับ4ดาบ3ดาบเดอะฟูลนี่คือความรักอิสระถ้วยมาโดดเด่นแล้วก็2ถ้วยสำหรับคนที่เป็นวันอังคารแล้วก็เนื้อหอมนะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้จัดสรรปันส่วนเวลามันโดดเด่นเหมือนกันแต่มันโดดเด่นแบบความแข่งกับเวลาในเรื่องของการเงินเนี่ยพวกเดอะฟูล3ดาบกับ4ดาบใช้เก่งมีเรื่องของการจับจ่ายซื้อนู่นซื้อนี่ช้อปปิ้งอะไรต่างๆมีความสุขเยอะก็ต้องใช้เงินเยอะแต่ยังไงแล้วแต่ระวังสุขภาพไว้นิดพวก4ดาบ3ดาบอะไรกระดูกปวดเมื่อยหรือหลังขาหรือจะเดินทางไปไหนแล้วแต่ขับรถขับอะไรเงี้ยให้ระวังพวกกระดูกกล้ามเนื้อไว้ให้ดีนะครับอย่างนี้ก็ต้อง
ระวังหน่อยนะอาจารย์เรื่องอุบัติเหตุไม่อย่าประมาทละกันคนที่เกิดวันอังคารนะคะถูกต้องเล็กๆน้อยๆพวกไพ่4ดาบ3ดาบเนี่ยคือแปลความหมายถึงการทำอะไรที่แบบเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะครับการเดินทางไปไหนนานๆก็ยืดหยุ่นออกกำลังกายโยคะถูกต้องอ่ะวันพุธ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาคิงไม้เท้านี่วันพุธนี่มัวแต่ทำแต่งานคิงไม้เท้าความขยันเขาไหว้พระจันทร์กันนี่ก็ต้องไหว้ในที่ทำงานแล้วครับโอ้คิงก็ต้องไหว้ในที่แจ้งนะจ๊ะไหว้กลางแจ้งนะครับอย่าลืมนะครับคิงไม้เท้านี่คือคนขยันประสบความสำเร็จอ่ะขอให้ได้ไพ่เหรียญนะ9ถ้วยความสุขนะครับเฮอร์มิตไพ่ฤาษีนะครับ9ไม้เท้าโอ้โห9เหรียญได้เงินครับดวงของคนวันพุธนะครับมีดวงของความประสบความสำเร็จส่งดวงนะครับในเรื่องของอะไรผู้รักผู้ใหญ่การเงินการประสบความสำเร็จใครจะติดต่ออะไรนี่เรื่องของธุรกรรมการเงินในชั่วโมงนี้นะดวงโดดเด่นนะจะขายบ้านขายทรัพย์สินจะเป็นเชื่อมเสริมกลางอะไรต่างๆให้ความเฮงในเรื่องของการเงินการทองด้านความรัก9ถ้วยเฮอร์มิตนี่เกณฑ์เจอผู้ใหญ่สำหรับคนโสดไหว้พระจันทร์นิดนึงก็มักจะเจอความรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเฮอร์มิต9ถ้วยแปลความหมายว่าบุคคลที่อุปถัมภ์เกื้อกูลมีอายุมากกว่าเราจะเป็นเดือนหรือเป็นปีได้นะครับแต่ก็ถือว่ามักจะเจอในที่ทำงานเพราะอะไรไม้เท้าคือความประสบสำเร็จการติดต่อหน้าที่การงานมักจะดึงดูดให้เจอความรักได้นะครับสำหรับคนที่9ถ้วยนี่ทานเก่งออกกำลังกายบ้างนะด้านสุขภาพแป้งน้ำตาลเจ้าเนื้อนะครับอันนี้คือวันพุธวันพุธนะคะมาดูวันพระฤหัสบดีนะครับดีค่ะตอนนี้ไม่มีใครเร่งแล้ววันพฤหัสคุณเตยไม่อยู่ตอนนี้วันศุกร์มาเร่งแทนลงวันศุกร์แล้วก็ต่อเรื่องของอาจารย์วันเสาร์นะคะมาดูซิเซเรบวันพฤหัสบดี1 2 3นะครับ4แล้วก็5ดูใบแรกนะครับวันพฤหัสโอ้โหเดวิลเลยกิเลสโอ้ใบนี้คือแปลความหมายเลยไอ้นู่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากกินความรักก็แปลความหมายถึงจับปลา2มือหรือว่ามีมากกว่า1เพราะพวกเดวิลเนี่ยคือแปลความหมายว่าความพึงพอใจมีโอกาสที่อะไรสถานที่อโคจรไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนะครับใบที่2 10ไม้เท้า3ไม้เท้าแล้วก็คิงเหรียญอูดูอันนี้ไม่มีไพ่เสียหายนะพวกเดอะเวิลด์นี่เป็นไพ่กิเลสก็จริงแต่มันไม่มีไพ่ของเสียหายอาจจะแปลหมายถึงความสุขของเรามีมากและเดอะเวิลด์กับคิงเหรียญนี่ได้เงินก้อนใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงเดวิลเนี่ยบวกกับไพ่ดีๆอาจจะแปลหมายว่าเราทะเยอทะยานไอ้นี่ก็อยากได้แต่ก็ไม่ได้เสียหายหรอกเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามากเกินไปข่มสักนิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเรื่องชู้สาวก็คือกิเลสปัญหาสิ่งต่างมากเกินไปบางทีก็คือตัวนี้แต่ถ้าข่มไว้ใช่นะจ๊ะต้องห้ามใจบางอย่างก็ต้องแบบนะมากก็ไม่ดีมันก็คือความวุ่นวายพวกเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าเราเป็นสีสันคือแบบชีวิตจะได้ไม่จืดชืดอยากซื้อนู่นอยากตกแต่งบ้านอยากซื้อรถอยากอะไรอะไรที่จำเป็นเนาะจ๊ะในชีวิตในชีวิตประจำวันของเรานะคะเดวิลเนี่ยถ้ามันไปอยู่ไพ่เสียนะมีไพ่รุนแรงอันนั้นคือร้ายแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันมีไพ่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ก็สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะอายุมาก 30-50 ขึ้นไปแล้วเนี่ยแป้งน้ำตาลของกินพวกเดวิลนี่หิวกลางคืนไงโอ้ไอ้นี่ก็อยากกินไอ้นู่นก็อยากไปเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็คือปากและท้องของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของปัญหาของสุขภาพตามใจปากแล้วกันใช่ไหมอาจารย์ต้องแบบตามใจใช่แต่ถ้าเกิดคุณมีความสุขกับการกินการทานอ่ะเผาผ่านครับออกกำลังกายถูกต้องครับอย่างน้อยก็วันละ30นาทีนะเจ๊เตยเดวิลนะอย่าเจ้าชู้นะนั่นไงเพราะว่าอย่างเงี้ยสวยเลือกโอ้มาดูวันศุกร์ฟิตจะสวยเลือกได้เหมือนกับเขาไหมเจ๊เตยฮอตวันพฤหัสฮอตของหลิงไม่ต้องขออะไรมากขออะไรที่แบบนะสมหวังทุกอย่างขอให้ได้นะมาดูนะครับวันศุกร์เป็นยังไงนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาวันศุกร์ราชินีดาบชีวิตที่ต้องสู้ราชินีดาบคืออะไรหยาดเหงื่อแรงกายความอุตสาหะฝ่าฟันพวกดาบถ้าขึ้นมาเป็นชาววันศุกร์เนี่ยคือรักใครยากชอบใครยากถ้าเป็นคนโสดอยู่นะเพราะอะไรว่าดาบมันมีความหนักแน่นแต่ถ้ารักใครก็รักจริงนะลำแข้งลำขาก่อนนะครับใบที่2 Queen of Cups 6เหรียญนะครับแล้วก็เจ้าชายเหรียญ9ถ้วยในชั่วโมงนี้6เหรียญนี่แปลความหมายว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับจะทำอะไรแล้วแต่การเงินการทองเนี่ยมีดวงของการส่งดวงแต่ลำแข้งลำขาหยาดเหงื่อและแรงกายราชินีดาบเนี่ยมันสู้ทุกอย่างฝ่าฟันตื่นต้องแต่เช้าหรือทำอะไรทุกอย่างแต่ Queen of Cups นี่ก็ดีคือแปลความหมายมีความเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนคือทั้งงานนอกแล้วก็ข้างในบ้านด้วยคือพูดง่ายว่าเป็นคนขยันมากๆแต่
แต่ดวงก็ส่งดวงนะไม่ได้แปลความหมายว่าร้ายจะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองลักษณะของน้ำพักน้ำแรงนะครับสุขภาพพวกราชีดาบ9ถ้วยเนี่ยบางคนแปลความหมายว่าแข็งแรงเกินไปพักผ่อนน้อยซึ่งแปลความหมายว่าสู้กับการงานทำทุกอย่างต้องขมักขม้นขวนขวายพอกลับมาถ้ามีเวลาสักนิดนึงนะพักผ่อนให้มากๆแล้วก็ดูแลตัวเองมันไม่ได้เป็นไพ่ร้ายหรอกแต่เสริมให้นะครับมาดูวันเสาร์โอเคโอเคใช่นะครับวันนี้พฤหัสนำนะเพราะว่าถึงจะมีไพ่กิเลสแต่มันยังเป็นไพ่ความสุขหลังยังดีใช่หลังๆยังใช้ได้นะครับมาดูวันเสาร์พอที่จะโดดเด่นกับเขาไหมของอาจารย์นะคะวันเสาร์นะคะหรือของท่านผู้ชมทางบ้านทางบ้านด้วยนะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับวันเสาร์ได้เงินได้ทองกับเขาไหมเจ้าชายไม้เท้างานเหมือนกันเพราะเจ้าชายไม้เท้านี่ก็เป็นไพ่การเดินทางนะซึ่งแปลความหมายว่าชาววันเสาร์มีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอันนี้ประเทศเพื่อนบ้านนะใกล้ๆหรือต่างจังหวัดหรืออะไรขึ้นเหนือลงใต้อะไรพวกนี้นะครับวันเสาร์ใบที่2เป็นไง5ดาบงานทั้งนั้นเลยอุปสรรคงานมันจะฟ้องอยู่ว่าไปนู่นไปนี่ต้องแข่งกับเวลาแต่ดีอย่างไพ่ราชาถ้วยแปลความหมายว่าอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงอ้าวมีไพ่เดทกับเขาด้วยอาจารย์มีไพ่เดทด้วยปาดเหงื่อละไพ่เดทนี่ก็แปลความหมายว่าชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะไปงานอะวะมงคลงานศพการเจ็บการป่วยการไปยื่นไปสิ่งต่างๆอะไรลักษณะของคนที่แบบทุกข์เดือดร้อนช่วยเหลือถ้าไพ่เดทขึ้นมาทำบุญเกี่ยวข้องกับลงศพนะครับจะดีเพราะอะไรว่าจะส่งดวงและการทำบุญก็ช่วยเหลือได้สำหรับสุขภาพเด็กกับ5ดาบเนี่ยอย่าใจร้อนฟกช้ำดำเขียวเดินชนนู่นเดินชนนี่เพราะฉะนั้นต้องทำอะไรรอบคอบนะครับเจ้าชายไม้เท้ามีไพ่ของการเดินทางที่แข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้หามากใช้มากนะเซเลบวันเสาร์ชาววันเสาร์และอาจารย์มงคลนั่นแหละอาจารย์มาช่วงนี้เราก็ดูตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์แล้วมั้ยแล้วใช่มั้ยคะแล้วช่วงนี้เนาะก็มาพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์029840114-5นะคะหรือจะส่ง SMS นะคะมาที่เบอร์487446ค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วมาพบกับหลิงและอาจารย์ใหม่ในช่วงหน้าค่ะนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเริ่มรากเริ่มดอกเร่งขมเร่งแตกเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกฟอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมขอเรียนเชิญนักธุรกิจเซ็นเน็ตเวิร์กและผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยาย Product Training ณห้องประชุมศูนย์ธุรกิจเซ็นเน็ตเวิร์กหาดใหญ่พบกับคุณเศรษฐกรบูรณจันทร์พร้อมทีมงานในวันเสาร์ที่13กันยายน2557เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำรองที่นั่งโทร0854818714แชมเปี้ยนไข่ตัวซานอาหารเสริมสำหรับสัตว์สูตรเข้มข้นปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีเจือปนสำหรับคลุกเคล้าอาหารให้สัตว์ผสมน้ำให้สัตว์กินฉีดพ่นโรงเรือนผสมน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ให้เน่าเหม็น
แชมเปี้ยนไคโตซานช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้สูงขึ้นสุขภาพสัตว์ดีกินเก่งเนื้อแน่นผิวสวยไข่ใหญ่เปลือกหนาเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนเพื่อมวลชนเกษตรกรไทยแชมเปี้ยนไคโตซานมาพบกับเรานะคะช่วงที่2นะคะอาจารย์ช่วงนี้นะคะจะเข้ามาผู้ชมทางบ้านนะคะที่ส่ง SMS มานะคะก็จะมาดูดวงกันวันนี้อาจารย์ก็จะมีคุณแอนนะคะจะถามเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์ดูซิคุณแอนนะครับ5ใบนะครับไพ่4ก็จะเปิดมาวันนี้สามารถที่จะดูเลขท้ายตัวเลขหรืออะไรส่งด้วยนะถามได้ได้นะคะจับตัวเลขนะอาจารย์3ตัวหลังพอนะครับไม่ต้องเอามากมายนะครับ1ดูคุณแอนก่อน2นะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเป็นไงโอ้โหคุณแอนขึ้นไพ่ใบแรกก็ขึ้นไพ่ดุหรือใจร้อนก่อนเลยนะอันนี้ดวงแข็งนะเป็นหมอดูได้นะไพ่เด่นเนี่ย6ถ้วยเหลือเลิฟเวอร์แฮงแมนกับราชินีทาระวังและเอาใจใส่ในช่วงนี้คือเรื่องของความรักเป็นพิเศษโทสะบันดาลโทสะหรือปัญหาอะไรตรงเนี้ยพวกเดทส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยใบแรกขึ้นมามันจะมีปัญหาเรื่องของอะไรอารมณ์ปัญหาสิ่งต่างช่วงนี้ลักษณะต้องใช้ความใจเย็นๆหน่อยเรื่องของเงินไม่ต้องกลัวใช้หมดไม่ค่อยเหลือพวกเดทขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแปลความหมายว่ายังไม่ถึงปลายเดือนเลยมันก็จับจ่ายใช้สอยใช้มากแล้วเพราะฉะนั้นก็บางทีก็ต้องกดบัตรเครดิตหรือทำอะไรที่มากๆนะครับด้านความรักเดอะเลิฟเวอร์แฮงแมน6ถ้วยเนี่ยมันจะแง่งอนปากเสียงจุกจิกเพราะฉะนั้นเอาใจใส่ถ้ายังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปคิดมากนะแต่ต้องหมั่นชมไว้เพราะไพ่แรงๆเนี่ยคำพูดอารมณ์มันจะแรงตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีมันแข็งและทิฐินะครับต้องใจเย็นนะคะคุณแอนใจเย็นไปถูกต้องถูกต้องอ่ะมีใครอีกไม่อีกนะคะอาจารย์ครับตอนนี้ค่ะอาจารย์มีปัญหาเรื่องรถนะคะระหว่างบ้านกับสามีกับคุณแม่ถึงขั้นต้องเรียกว่าจะอยู่กับใครอัดใจมากค่ะโอ้โหปัญหาใหญ่เลยเนี่ยมาช่วยลูกด้วยปัญหานี้จะจบด้วยดีหรือไม่ค่ะอาจารย์ดูนะครับแล้วก็ดูเลขท้ายด้วยอาจารย์เบอร์มือถือ253โอ้โหมาดูนะครับ1 2 3อันนี้ดวงจัดเต็มนะเนี่ยไปส่งเงินไปด้วยส่งบินไปเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวอาจารย์เนาะเรื่องสามีแล้วก็คุณแม่โอ้ดูนะครับไพ่ขึ้นมาเวลาโอ้โห1ดาบด้วยไพ่1ดาบคืออะไรการตัดสินใจ1ดาบคือเราต้องเลือกละเราต้องแข่งละนะครับใบที่2เป็นไง2เหรียญสภาวะการเงินในชั่วโมงนี้ก็หมุนติ้วเลย3ไม้เท้า7ไม้เท้าแล้วก็อัศวินดาบแต่ในนี้ดีอย่างตรงที่ว่าเราเป็นไพ่แกร่งถ้าเราเป็นไพ่แกร่งเนี่ยเราต้องควบคุมสถานการณ์นะคือตัวของเราเองทั้งแฟนทั้งคุณแม่ถ้าเรารักเขาทั้งคู่คุณต้องควบคุมสถานการณ์ละเพราะ1มันยังไม่มีไพ่เสียหายแต่เป็นไพ่ของคุณมีความเข้มแข็ง1ดาบเนี่ยคือความอดทนบางทีก็เบื่อทุกอย่างแต่ตอนนี้ความเบื่อเนี่ยสิ่งที่เรารักก็ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราก็ต้องคอนโทรลก็คืออารมณ์ของเราเองไพ่ยังไม่ได้ขึ้นว่าไพ่พังแต่เราต้องเป็นนักพูดนักคิดนักสิ่งอะไรเพราะตรงนี้แฟนกับตัวของคุณแม่เนี่ยอาจจะขัดแย้งกันและเราเป็นส่วนกลางแต่ไพ่ยังไม่เสียหายคุณจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวคือแปลความหมายถึงควบคุมอารมณ์ของทั้งสองคือบางทีก็คือต้องทนรับฟังแล้วเราก็ต้องฟิตเนสออกกำลังกายเพราะรับฟังทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราอึดอัดนะแต่หาทางออกให้ตัวเองไพ่ยังไม่เสียแต่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งนะก็คือต้องจะทำอะไรนะคะก็ต้องคิดก่อนที่จะพูดนะอาจารย์เราต้องมีสติเลขของเขาอะไรนะ253 253ใช่ไหมเลข2นี่คือพระจันทร์นะครับแล้วก็เลข5คือพฤหัสเลข3นี่คือดาวอังคารรวมกันได้10มันแปลความหมายถึงความร้อนรุ่มเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยได้ดีอย่างนะเลข2เนี่ยคือพระจันทร์คำพูดคำเจจาเทคแคร์คือพูดง่ายๆว่าคุณเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวและก็เป็นคนรักทั้งคู่เลข3เนี่ยคือดาวอังคารคือแปลความหมายว่าคุณเก็บคุณอึดอัดแต่ผมแนะนำคือออกกำลังกายและดวงเลข10นี่คนขยันเพราะฉะนั้นคุณเลี้ยงคนทั้งบ้านแล้วก็เลี้ยงแฟนแล้วก็รักคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นดวงนี้เขาเป็นจริงๆนะแต่ดีอย่างแต่รอดนะไม่ต้องกลัวนะใช่แต่ต้องค่อยๆไปนะครับอาจารย์ตอนนี้มีสายทางบ้านมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะจุไรค่ะจุไรจุไรค่ะจุไรใช่ไหมคะจากจังหวัดไหนคะคุณจุไรจังหวัดตรังค่ะโอ้จากตรังเลยตรังเลยตรังใต้เลยนะคะแรงได้บ่อันนี้คนคนอีสานค่ะอาจารย์ต้องอีสานมาใช่อยากจะถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องการ
เงินนะคะการเงินนะครับใช่ไหมคะได้ครับ5ใบเนาะในเรื่องของการเงินการทองในชั่วโมงนี้ไพ่จะขึ้นมาว่าเป็นไงอยากทราบอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณจุไรครับ45ค่ะ45เลข4ก็คือพระพุธเลข5คือพฤหัสรวมกันได้9พระเกศอันนี้คนใจบุญนะเนี่ยแล้วก็เป็นคนรักอิสระด้วยนะครับ5ดูใบแรกขึ้นมานะครับหูทาวเวอร์เลยถ้าถามถึงเรื่องการเงินแล้วไพ่ขึ้นทาวเวอร์นี่คือมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับใบที่2อู้เดอะซันเดอะซันเป็นไพ่ดีหมดมาอันนี้เป็นไพ่รุนแรงก็จริงแต่มันมีไพ่ดีขึ้นมาก็แปลกใหม่ว่าจ่ายไปแล้วสิ่งใหม่ก็เข้ามาก็ยังโชคดีแฮงแมน3เหรียญ3ดาบเพราะฉะนั้นในเรื่องของความอยากได้หรืออยากสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันมีเยอะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเดอะซันเป็นไพ่ดี3เหรียญก็เป็นไพ่ดีก็เหมือนกับเป็นคนใช้เงินเก่งและมันจำเป็นด้วยนะไพ่รุนแรงบางทีคือจำเป็นอะไรคนในบ้านคนในครอบครัวที่อยู่อาศัยผ่อนบ้านผ่อนอะไรเงี้ยพวกทาวเวอร์คือค่าใช้จ่ายสิ่งต่างที่มันสูงแต่ยังไงมีไพ่ดีอยู่ไม่ต้องกลัวเดอะซันเนี่ยมันให้คุณแต่เพียงแต่ลักษณะมันก็เข้าซ้ายออกขวาหรือหมุนเวียนนะครับเป็นไหมครับคุณจุไรครับค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะได้ไพ่ดีแต่เดือนนี้มันทาวเวอร์ขึ้นก่อนแต่เดือนหน้าสวยเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาหน้าตุลาดีปลายเดือนก็ได้อ่านว่าปลายเดือนเนี่ยการเงินจะสวยแต่ต้นเดือนเนี่ยใช้จ่ายไปเยอะแล้วนะครับและในช่วงงเนี้ยมันก็เครียดได้เหมือนกันใจเย็นๆนะครับคุณจุไรครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณจุไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มาตอบ SS กันต่อแล้วกันนะคะจากคุณเจค่ะจะถามว่ามีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่ไหมจะได้ปลูกเองหรือว่าจะซื้อค่ะ5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5จะปลูกเองหรือจะซื้อดูนะครับโอ้โหไพ่เดทอยากได้มากไพ่เดทนี่คือความรุนแรงความรุนแรงคือคำถามนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านก็เลยแปลความหมายถึงความอยากได้หรือทรมานอยู่อะนะครับใบที่2คิงดาบอุตสาหะอุริยะราชินีพระจันทร์ส่วนใหญ่คนที่ไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยอยากได้บ้านในสไตล์ของตัวเองเนี่ยเป็นไพ่ตีสไพ่ศิลปะเพราะฉะนั้นมีโอกาสปลูกนะครับแล้วก็9ดาบโอ้คิงเหรียญโอ้โหนี่ไพ่เงินใหญ่เพราะฉะนั้นพอบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะปลูกบ้านเองสร้างสิ่งต่างตามความฝันนะคิงเหรียญไปปลายปีนะจะได้ปลูกเพราะนี่คือไพ่เงินใหญ่ไอ้ไพ่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมันมีความทรมานในความอยากได้ขอบอกว่าสมหวังปลายปีได้ปลูกบ้านปลูกเองโอ้อย่างนี้ซื้อที่แล้วปลูกเองอาจารย์มีสายเข้ามาอีกแล้วค่ะอาจารย์มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณเล็กค่ะคุณเล็กนะคะโทรจากจังหวัดอะไรคะคุณเล็กอ่างทองค่ะอ่างทองนะคะค่ะวันนี้คุณเล็กอยากจะถามเรื่องอะไรกับอาจารย์คะการเงินค่ะการเงินนะคะอาจารย์วันนี้มีแต่การเงินนะ ต้นเดือนเองการเงินอยากทราบอายุว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับ42ค่ะ42ไร่เรียอาจารย์เลยนะครับ5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูซิว่าการเงินในชั่วโมงนี้เป็นไง5ถ้วยคอตกอีกแล้วกังวลใจคือว้าวุ่นอ่ะขอให้ได้ไพ่ดีต่อไปนะบางที5ถ้วยนี่คือความรู้สึกอ่อนไหวแปรปรวนมาดูใบต่อไปซิ9ไม้เท้าราชินีดาบสเตน6ดาบเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้มันมีเรื่องของการต้องใช้ต้องจับจ่ายเพราะว่ากังวลแสดงว่าเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะต้องมีเรื่องของการผ่อนหรือการใช้จ่ายอะไรเพราะฉะนั้นเรากังวลแต่ยังไงแล้วแต่สเตนกับ6ดาบ6ดาบเป็นไพ่ดีแปลความหมายว่าการเวลาจะเป็นสิ่งคลี่คลายปัญหาสเตนนี่คือ power แสดงว่าถ้าเรากังวลเรื่องเงินอะไรแต่ใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งวิตกเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าปลายเดือนหรืออะไรเนี่ยเราต้องใช้เงินเยอะหรือว่าช่วงนี้เอาง่ายๆคือใกล้ๆนี้นะครับเป็นไหมเป็นค่ะแต่ต้องบอกว่าผ่านได้นะให้เข้มแข็งเพราะสเตนกับ6ดาบสเตนคือผู้หญิงสู้กับสิงโตอ่ะเครื่องหมายอินฟินิตี้อ่ะต้องจินตนาการให้ใจเราสบายตอนนี้เราคอตกไงเพราะว่าความคิดเราไปพวงไปว้าวุ่นเพราะฉะนั้นต้องเอาจินตนาการด้านบวกเฮ้ยช่างมันเดี๋ยวเราหาได้เดี๋ยวเราต้องทำได้ถูกสู้เท่านั้นนะคะคุณเล็กถูกต้องครับก็บอกว่าจะประสบความสำเร็จทุกอย่างจะผ่านไปได้ตอนนี้ควบคุมจิตใจก่อนบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นงั้นแต่เราต้องคิดด้านบวกเข้าไปชะล้างความรู้สึกด้วยนะครับดีนะคะคุณเล็กค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
อาจารย์มาต่อ SMS กันหน่อยวันส่งมาเยอะกันมากเลยอ่านเดี๋ยวอ่านไม่ทันค่ะอ่านมาเกิดวันเสาร์ค่ะอาจารย์วันที่27กันยานะคะปี2523ค่ะอาจารย์อยากจะทราบเรื่องครอบครัวเรื่องงานแล้วก็การเงินค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างได้ครับนี่คุณบ๊อบหรือเปล่าเนี่ยชื่อป๊อบเนี่ยเป็นแฟนคลับที่บ้านจำได้วันเสาร์อายุประมาณเนี้ยก็ส่งมาด้วยอ่ะมาดูซิว่าเป็นไง9ถ้วย9ถ้วยนี่คือพวกถ้วยถ้าขึ้นมาเป็นใบแรกเนี่ยคนรักครอบครัวนะแต่9ถ้วยนะถ้าเป็นคุณป๊อบนะมีโอกาสจะมีรักสอนนะรักซ้อนน่ะคือรักครั้งแรกโอ้รักครั้งแรกเขาผิดพลาดไปแล้วเขากำลังจะเริ่มแบบมีรักใหม่ถ้าเป็นคุณป๊อบนะชัวร์เลยเดอะมูนโอเคเดอะมูนอ่อนไหวมีโอกาสจะเจอคนที่มีตำหนินะครับพวกเดอะมูนเนี่ยคือลักษณะของบุคคลที่มีปัญหาและความรักตัวเองก็มีปัญหารักตัวเองกำลังขึ้นถ้วยกำลังมองหารักใหม่แต่ตัวนี้แทมพลันคือแปลความหมายลังเลสับสนเดิมเพลอ6ถ้วยโอ้โหใจคุณก็ยังรอรักเก่าเหมือนกันนะ6ถ้วยเนี่ยพวก6ถ้วยเนี่ยมันยังลืมความรักไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าถ้าคุณป๊อปเนี่ยเขามีลูกกันไงคุณป๊อกพูดผิดไม่ได้เจอกันนานป๊อกนะเขามีลูกกันแล้วเขาก็รู้สึกแล้วเขาก็เป็นผู้ชายที่แบบอ่อนไหวหน่อยนะตอนเนี้ยเดิมเพลอคือความเข้มแข็งอุตสาหะไว้ยังไงขยันเรามีลูกเราต้องอยู่ในวันหน้าดวงรักใหม่ก็มีโอกาสเพราะพวกถ้วยเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้อ่อนไหวพวกถ้วยคือแปรปรวนจะคิดมากไงอาจารย์ต้องหาอะไรทำกิจกรรมเนาะอย่างแต่ดีอย่างเขาก็รักลูกรักอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นรักเก่าก็โอกาสหวังหรืออะไรก็ได้ข่าวว่าเขามีครอบครัวใหม่ไปแล้วก็อย่าไปคิดมากนะเราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกได้แต่ก็ทำจิตใจให้สบายและเข้มแข็งไว้จักรพรรดิยังไงมันก็ได้ดีใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องให้อดทนเนี่ยแต่ในชั่วโมงนี้ขอใบนิดนึงนะเหมาะกับผู้ใหญ่นะรักต่างวัยนะเดิมมูนกับเดิมเพลอถูกต้องนะครับต่อด้วยต่ออีสเบนนะคะจากคุณดานะคะจะถามเรื่องความรักค่ะอาจารย์สั้นมากความรักอันเดียวค่ะคุณคืนนี้อย่ารวมอย่าลืมนะไหว้พระคนที่มีเรื่องของความรักกับไหว้พระจันทร์คืนนี้แล้วจะสมหวังใช่ดูสิคุณดาความรักเป็นไงหวานชื่นกับเขาบ้างไหมนะครับดู5ใบนะครับคุณดาใบแรกขึ้นมา7เหรียญนะครับใบที่2แฮงแมนอีกแล้วไอ้พวกแฮงแมนหรือไพ่เดทไพ่อะไรพวกนี้มันจะมีมรสุมมีปัญหาด้านอารมณ์ความรักความรู้สึกนะครับ Wheel of Fortune หูเดทพาวเวอร์ครบเลยคุณซึ่งแปลความหมายว่าในชั่วโมงนี้คุณมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนนะครับใจเย็นๆถ้าขึ้นไพ่รุนแรงสิ่งที่ดีที่สุดคือตั้งสติก่อนตั้งความรู้สึกบางทีมันคือหงุดหงิดกังวลว้าวุ่นถ้าด้านบวกของคนที่ได้ไพ่เดทแฮงแมนทาวเวอร์เนี่ยมองบุคคลที่เป็นคนที่มีตำหนิผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เนี่ยจะส่งดวงแต่ถ้ามีปัญหากำลังคบใครอยู่นะต้องระวังอย่าใจร้อนเพราะอะไรปัญหาคือด้านอารมณ์ความหงุดหงิดความกังวลจากตัวเราแต่ถ้าแก้ไขด้วยอารมณ์ความร้อนได้ด้วยกีฬานะจำไว้นะครับคนเราเนี่ยมีพลังของความทรมานใจด้วยสมองกว่าความคิดความรู้สึกกำลังมันแข็งแรงอ่ะมันก็คิดอย่างนั้นคุณจะต้องไปเผาผลาญตัวเองออกกำลังกายวิ่งวิ่งให้มันแบบเหนื่อยเพราะเหนื่อยมนุษย์เราอยากจะนอนพอนอนตื่นมาอารมณ์สดใสน่าแก้ไขด้วยคนที่มีอารมณ์พลังเหลือเฟือเกินไปอ่ะนะอาจารย์มีสายเข้ามาอีกแล้วนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะผมณรงค์ครับคุณณรงค์นะคะค่ะโทรจากจังหวัดอะไรคะเจอจากกรุงเทพครับกรุงเทพนะคะคุณณรงค์อยากจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะสุขภาพครับสุขภาพอยากทราบอายุก่อนครับคุณณรงค์ครับ54ครับ54อ่ะเมื่อกี้ก็45นะจ๊ะ54เลขกลับเลขอะไรไม่โอ้โหอ่ะ54นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้คุณณรงค์5ใบว่าได้ไพ่อะไรนะครับ1 2 34แล้วก็5ดูนะครับสุขภาพเป็นยังไง8ไม้เท้าใบที่2เดอะเลิฟเวอร์9ไม้เท้าแล้วก็6ไม้เท้าอัศวินดาบพวก9ไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นพวกปวดหลังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอัศวินดาบยังแกร่งอยู่เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้อาจจะมีเรื่องของปวดหลังหรือกล้ามเนื้อหรือจะทำอะไรแล้วแต่ถ้าเป็นสมมติคุณมีปัญหาอยู่แล้วสุขภาพคุณกำลังแบบอัศวินดาบอ่ะคือพยายามจะฟื้นตัวพยายามที่จะขมักขม้นทำให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ยังไม่ได้เป็นไพ่เสียหายมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ไหมครับมีครับแล้วก็พยายามจะทำให้ฟื้นใช่ไหมครับทำให้แบบอัศวินดาบคือให้เหมือนเดิมอ่ะใช่ครับดีไพ่ยังไม่ได้ถือว่าเสียหายเพราะอัศวินดาบเนี่ยมันยังมีความเข้มแข็งนักสู้แล้วก็ต้องออกกำลังกายนะอาจารย์เพื่อดูแลสุขภาพภายในยังใช้ได้ครับขอให้มีความเข้มแข็งไพ่ยังไม่ขึ้นไพ่รุนแรงแต่เพียงแต่ก้าวไม่เท้าเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นไพ่อุปสรรคส่วนใหญ่ถ้าก้าวไม่เท้าอัศวินดาบจะอยู่ในช่วงพักฟื้นหรือพยายามที่จะทำให้ร่างกายกลับมาเฟิร์มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบอกได้ว่าจะประสบความสำเร็จจะทำได้ครับนะครับสู้ๆนะคะคุณณรงค์ค่ะครับขอบคุณมากครับคุณณรงค์สวัสดีค่ะ
อาจารย์ช่วงนี้เราก็พักเบรกกันหน่อยเนาะเวลาแล้วมาพบกับเราในช่วงหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะแชมเปี้ยนไคโตซานอาหารเสริมสำหรับสัตว์สูตรเข้มข้นปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีเจือปนสำหรับคลุกเคล้าอาหารให้สัตว์ผสมน้ำให้สัตว์กินฉีดพ่นโรงเรือนผสมน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ให้เน่าเหม็นแชมเปี้ยนไคโตซานช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้สูงขึ้นสุขภาพสัตว์ดีกินเก่งเนื้อแน่นผิวสวยไข่ใหญ่เปลือกหนาเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนเพื่อมวลชนเกษตรกรไทยแชมเปี้ยนไคโตซานขอเรียนเชิญนักธุรกิจเซ็นเน็ตเวิร์กและผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายโอกาสทางธุรกิจณห้องประชุมศูนย์ธุรกิจเซ็นเน็ตเวิร์กหาดใหญ่พบกับคุณเศรษฐกรบูรณจันทร์พร้อมทีมงานในวันอาทิตย์ที่14กันยายน2557เวลา 13:00 นถึง 17:00 นสำรองที่นั่งโทร085-481-8714แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งร่าเร่งแดดเร่งขมเร่งแตกเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกฟอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาพบกับหลิงแล้วก็อาจารย์เช่นเคยค่ะอาจารย์มาต่อ SMS กันต่อค่ะได้เลยครับรีบโทรเข้ามานะต้องโทรเข้ามานะคะใครที่ยังไม่ได้โทรเข้ามาในรายการของเราจะมาดูดวงนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์029840114-5นะคะหรือจะส่ง SMS นะคะมาที่เบอร์4874446ค่ะ43ตัวนะคะไม่ใช่42ตัวค่ะค่ะก็พิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะหรือเรื่องที่คุณอยากจะรู้นะคะส่งเข้ามาค่ะอาจารย์มาค่ะมาดูซิว่าเป็นไงอ่ะคุณเอื้อมพรนะคะค่ะเกิดวันที่15ธันวาคมค่ะปี2524นะคะปีหน้าค่ะจะถามว่าจะได้สร้างบ้านหรือเปล่าค่ะขอได้ไพ่ดีนะครับเรื่องบ้านก็อ่านไพ่เหรียญก็ได้หรือไพ่ดีๆถ้าดาบนี่เป็นอุปสรรคแต่ถ้ามันมีไพ่ดีอยู่ด้วยก็ประสบความสำเร็จได้ดูนะครับอ่ะใบแรกขึ้นมาปีหน้าจะได้สร้างบ้านไหมสเตนอันนี้เป็นไพ่ใหญ่ก่อนละเป็นไพ่ถือว่าใช้ได้คือความอุตสาหะอุริยะความตั้งใจละใบที่2 10ถ้วยไพ่แห่งความสุขมาละโอ้โหเป็นไพ่ดีนะใบที่3 8เหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญเดอะเวิร์ลผมทายเลยครับประสบความสำเร็จได้ปลูกบ้านสร้างบ้านแน่นอนครับดีใจด้วยครับคนต่อไปนะคะนี่จะส่งมาถามเรื่องเบอร์มือถือแล้วค่ะอาจารย์804ค่ะแล้วก็จะถามเรื่องความรักการงานการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างถามเยอะมากเดี๋ยวเราจะจัดให้804เนี่ยเลข8คือดาวอังคารแล้วก็เลข0แล้วก็เลข4นะครับ4คือพระพุธเลข0คือมนุษย์จะอยู่รวมกันได้12ดวงเนี้ยมักจะเจ้าชู้นะเพราะ12คืออะไรลา
ราหูราหูคืออะไรกิเลสอยากได้นู่นอยากได้ทำอะไรทุกอย่างและอังคารฐานราหูคืออะไรป่ะใจร้อนพูดจาตรงขี้โมโหเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยต้องไปออกกำลังกายแต่เวลาไปอยู่ในรูปของการจะทำอะไรแล้วแต่มีความเป็นผู้นำอินเทนนะพวกราหูเนี่ยข้อที่ดีคือไปต่างประเทศหรือเป็นผู้นำแฟชั่นความทันสมัยกิเลสของมนุษย์อ่ะอยากได้อยากอะไรรวมทั้งบางคนขายตรงได้ด้วยนะถ้าด้านความรักก็แปลความหมายว่าเจ้าชู้หมอนเหมือนกันนะแต่ดวงเหล่านี้เป็นคนช่วยเหลือครอบครัวได้เพราะอะไรเขาอยากได้เขาอยากจะทำเขาก็เข้าใจกับครอบครัวแต่ด้านความรักก็อาจจะมีเรื่องของความรักแทรกซ้อนนะแล้วอย่างนี้เบอร์นี้ดีไหมอาจารย์เบอร์นี้ใช้ได้ไหมไม่จะเป็นนะคือมนุษย์เนี่ยจำไว้อย่างว่าเรารับสื่ออะไรมาสื่อเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไปตลอดชีวิตกว่าคุณจะหาได้ดีอดทนอุตสาหะถ้ามันจำเป็นจริงโอเคถ้าเกิดคุณไปเลือกเบอร์สวยๆก็ไม่เป็นไรเพราะมันที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ถ้าคุณมีความอุตสาหะความเพียรพยายามคิดบวกเนี่ยรุยไปเลยครับคุณจะเปลี่ยนไงแล้วแต่ความอุตสาหะมันอยู่ที่เรานะครับเรานะคะใช่อาจารย์มีคนส่งไลน์มือเข้ามาดูด้วยอาจารย์มาคุณเหมียวกับคุณเหมียวนะคะโอ้คุณเหมียวนี่เป็นยังไงบ้างจิตใจบอกไว้ก่อนเลยนะเนินพระฤหัสกว้างมากคนที่มีเนินพระฤหัสกว้างเนี่ยใจบุญใจดีขี้สงสารเลี้ยงพี่น้องแล้วก็คุณเตยป่ะคะมีส่วนนะอันนี้คือคุณเหมียวเนี่ยเนินพระฤหัสกว้างเส้นเข้มทุกเส้นเลยเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจคนที่มีเส้นเข้มเนี่ยน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงื่อและแรงกายความอุตสาหะกำลังพูดง่ายว่าเป็นดวงคนขยันปกป้องคนในบ้านเงินไม่ค่อยเหลือนะเพราะว่าคนใจดีเนี่ยจะมาพร้อมกับการมีน้ำใจแล้วใช่แล้วคนใจดีเนี่ยเอาเปรียบคนไม่เป็นเพราะอะไรรู้ป่ะละอายแก่ใจเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าลายมือคนนี้เป็นคนที่มีความขยันมีความอุตสาหะแต่มันเพียรใช่แต่ดวงความรักจะโดดเด่นหน่อยเพราะคนอ่อนโยนเนี่ยมีความเมตตาและมีความแกร่งจะมีคนมาชอบมีคนมารักวันหลังส่งหน้าตามาด้วยนะไม่ใช่ส่งลายมือนะถ่ายเนี่ยแล้วก็หน้าด้วยนะคะเราจะได้ดูว่าใบหน้าใบตาเนี่ยเขาลายมือเขาเป็นไงบางทีคุณมีเสน่ห์อย่างเงี้ยลายมือโอเคกตัญญูมีความรับผิดชอบปกป้องคนในบ้านแล้วก็เส้นเขาไม่ยุ่งเหยิงพอเนินสุขสวยเนี่ยมีความเป็นเหมือนเด็กความสนุกสนานความเฮฮาถ้าไปมีเรื่องของความรักเนี่ยแฟนมักจะหลงนะเพราะอะไรอ่อนเก่งแล้วก็มีน้ำใจเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนไม่อยากดูหน้าเลยแต่ดูมืออย่างงี้ก็สรุปใช่ได้ใช่ได้เข้มแข็งหนักแน่นถ้าเกิดวันหลังนะส่งหน้าแล้วก็ส่งอายุอาจารย์จะประเมินได้ว่าอายุอยู่ในตำแหน่งไหนแต่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนมีน้ำใจก่อนละทายเบื้องต้นก็คือพูดง่ายว่าขยันและการเงินการทองก็เข้าซ้ายออกขวาแต่มีความสุขมีเสน่ห์เยอะผมว่านะลองดูนะครับคุณเหมียวก็คือดวงดีนะคะคุณเหมียวถูกต้องมีคนฝากมาอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ต่อเอสเมดกันต่อนะคะจากคุณเพชรรัตน์นะคะดูเรื่องการเงินค่ะอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมการเงินด้วยขอให้ได้ไพ่ดีถ้ามันขึ้นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลี้ลับมาเราก็จะอ่านถ้าไม่ขึ้นเราก็ไม่อ่านนะครับดูใบแรกขึ้นคิงดาบคูดุก่อนเลยคิงดาบนี่คือความเข้มแข็งความกล้าหาญน้ำพักน้ำแรงคนที่ได้คิงดาบเนี่ยพร้อมปกป้องนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือพระมหากษัตริย์นะครับคือเคารพบุคคลที่มีแบบ power มีพลังนะครับใบที่2อูเดวิลด้วยแฮงแมนโอ้โห2เหรียญและเมเชียนโอเคครับดวงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มเลยเมเชียนคือรางสังหรณ์ซิกเซนส์คาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยำพวกคิงดุเดวิลนี่คือกิเลสด้วยก็แปลความหมายว่าคุณครบได้หมดครบได้ทุกคนใจร้อนด้วยคิงดาบกับเดวิลนี่ใจร้อนนะแต่ถ้าใครไม่ทำเขาก็ไม่ทำนะพวกเมเชียนในซิกเซนส์รางสังหรณ์นี่ไพ่หมอดูป่ะเนี่ยคือแปลความหมายว่ามีพรสวรรค์พวกเรียนมาอย่างมาทำงานอีกอย่างนะครับมักจะเป็นดวงเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นลูกน้องใครยากเพราะอะไรเดวิลแฮงแมน2เหรียญแต่ดีอย่างมีไพ่เมเชียนพวกเมเชียนหมดมาเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องใช้พรสวรรค์ทำมาหากินหรืออะไรมีโชคมีลาภจากอะไรความสามารถความขยันแต่ถ้าไปเอาเปรียบหรืออะไรพวกเดวิลเนี่ยบางครั้งไปอยู่ในรูปของเอาเปรียบหรืออะไรกรรมทันตาเห็นนะครับเพราะอะไรคุณมีไพ่ผู้วิเศษด้วยเมจิเชียนกรรมทันตาเห็นคืออะไรระอายแก่ใจในการที่ทำผิดนะครับขอให้ทำความดีครับค่ะคุณพิชรัตน์ก็สรุปว่าการเงินก็โอเคใช่ไหมอาจารย์ใช้เก่งใช้เก่งแต่หาได้ตลอดค่ะมีสายเข้ามาอีกแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรครับปากกาพาค่ะปากกาพาปากกาพาใช่ไหมคะค่ะค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะคุณปากกาพาอยู่อุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์นะคะอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เอ๊ะเป็นเมืองที่ลึกลับใช่ไหมอาจารย์อ๋อลับแลใช่ไหมเนี่ยอยากจะถามเรื่องอะไรครับอยากถามเรื่องการงานกับโชคลาภอะค่ะการงานกับโชคลาภปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ39ค่ะ39ดาวอังคารกับเกศเลยพูดจาตรงเปี้ยงป้างหรือเปล่าเนี่ย
อ่ะเดี๋ยวดูนะครับเลือก5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับใบแรกขึ้นมาเป็นยังไงราชินีเหรียญเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นคนเก่งนะถ้าขึ้นเหรียญมาเนี่ยหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองได้ใบที่2สเตนโอ้โหเดอะเลิฟเวอร์แล้วก็6เหรียญจักรพรรดินีอันนี้เป็นไพ่ดีตรงที่ว่าเป็นคนขยันมีความเข้มแข็งดุน้อยแต่ใจบุญเขาเรียกว่าปากร้ายแต่ใจบุญเพราะอะไร6เหรียญมีน้ำใจและเหรียญเพชรเนี่ยจักรพรรดินีก็ถือว่าเป็นคนที่รักครอบครัวแต่สเตนเนี่ยก็คือแปลความหมายว่านักสู้เดอะเลิฟเวอร์เพราะฉะนั้นดวงนี้เอาตัวรอดได้เป็นคนขยันดวงนี้ไม่น่าจะเป็นลูกน้องใครนะเป็นลูกน้องปัจจุบันเป็นลูกน้องเขาอยู่ปะครับไม่ค่ะตรงดวงเพราะดวงเก่งดวงมีความสามารถมันมี power ขนาดนี้มันไม่ค่อยเป็นลูกน้องใครหรอกโดดเด่นเลยใช่ไหมโดดเด่นโดดเด่นโอ้โหก็ดูเด็ดไพ่เขาเป็นคนใจใหญ่ค้าขายทำมาหากินเขาก็หาได้ถ้าเป็นลูกน้องใครโอ้โหมันไม่ใช่แล้วเพราะอาจารย์เลยถูกต้องเป็นคนเก่งนะคุณหาเงินได้ตลอดแหละเพราะราชินีเหรียญขึ้นมาและคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบปกป้องคนในบ้านครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นดวงนี้ครบรถคือแปลหมายว่าขยันเก่งปกป้องเป็นคนที่เอาตัวรอดได้พี่น้องต้องรอดด้วยแน่นอนครับคือรักครอบครัวด้วยค่ะถูกค่ะนะครับค่ะคุณประกามาศขอบคุณมากครับจากอิตรดุษจระดิษฐ์ค่ะอาจารย์มีสายเข้ามาอีกแล้วค่ะโอ้โหเยอะจังสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพนิดาค่ะคุณวนิดาหรือว่าอะไรครับพนิดาพนิดานะคะคุณพนิดานะคะโทรจากจังหวัดอะไรคะชลบุรีค่ะชลบุรีครับครับเหมือนกันรถเลยอาจารย์ติดทะเลเลยนะคะอยากจะถามเรื่องอะไรครับสุขภาพสุขภาพค่ะอายุเท่าไหร่ละอ๋อตอนนี้58แล้วค่ะ58คุณเสียงดูแบบเด็กมากเลยอาจารย์ผมนึกว่าคุยกับคนอายุวัยรุ่นคิดว่า20กว่าใช่58เสียงหวานมากเลข5นี่คือธรรมะนะพฤหัสเลข8นี่ก็แกร่งถึงจะเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็อยู่เฉยไม่ได้เลข8ดาวอังคารแล้วก็ฐานรวมกันได้13 13มหาอุดมหาอุดแปลว่าอะไรขยันทำใจร้อนตรงแต่มีธรรมะ1 2 3 4แล้วก็5คำถามคือสุขภาพดูซิโอ้ไฮโรแฟนในพระสังฆราชเลยใจบุญใจกุศลนะครับบ้านใกล้วัดติดวัดไหมจัดเมนต์ไปทำบุญค่ะนะครับ3ไม้เท้า6ไม้เท้าติดวัดไหมครับใกล้ๆค่ะใกล้ๆไพ่พระไงไพ่พระเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับวัดวารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นดวงนี้ใจบุญนะสุขภาพเนี่ยถ้าขึ้นไพ่พระเขาถือว่าเป็นไพ่ดีนะครับชอบทำบุญชอบทำบุญแต่มี5ดาบแสดงว่ามีโรคประจำตัวนะครับมีลักษณะของการทานยาอยู่ไหมปัจจุบันครับทานยาอยู่ค่ะนะมีโรคประจำตัวเพราะ5ดาบนี่คือกังวลแต่ตอนนี้เลข5เป็นเลขกลางยังไม่ร้ายถ้ายังไม่ร้ายก็แปลความหมายว่ายังไปได้พวกอะไร5ดาบบางทีคือความดันวิงเวียนศีรษะแต่ตอนนี้ไพ่พระเป็นไพ่ดีแปลความหมายว่ายังไม่มีพยานอันตรายก็คือแปลความหมายว่าทานยาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็มีโอกาสหายใช่ไหมอาจารย์ไพ่พระความดันวิงเวียนศีรษะก็เหมือนกับเป็นโรคของผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรแบบรีบร้อนแต่มันไม่อันตรายหรอกเพราะไพ่พระเนี่ยเป็นไพ่คุ้มครองแต่ต้องทานยาอยู่เสมอนะครับค่ะจ้านะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับทำบุญใส่บาตรเหมือนเดิมนะครับไหว้พระจันทร์ด้วยนะครับคืนนี้สวัสดีค่ะอาจารย์มาต่อ SF กันต่อนะคะจากคุณน้อยค่ะเกิดวันที่19นะคะเดือน3ค่ะปี2003ใช่ไหมอาจารย์03หรือว่าอะไร03โอเคจะถามเรื่องคู่รักคู่รักนะครับ03นะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเป็นไงโอ้1ถ้วยรักครอบครัวพวกถ้วยนี่คือความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวความรักความรู้สึกที่ดีเฮอร์มิตใจบุญใจกุศล8ไม้เท้า9เหรียญ2ไม้เท้าอันนี้ใช้ได้ครับถือว่ามีความสุขประสบความสำเร็จครอบครัวเป็นครอบครัวรักใคร่ถ้าเป็น1ถ้วยอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขึ้นเฮอร์มิตเป็นไพ่ดีครอบครัวนี้ค่ำลงมาต้องทานอาหารแบบพร้อมกันเพราะพวกถ้วยเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครพัดพากไปไหนค่ำลงมาต้องเจอกันมีความสุขเป็นลักษณะของเป็นครอบครัวมั่นคงนะครับคุณน้อยนะคะก็คือคู่รักโอเคนะคุณน้อยค่ะอาจารย์มาอีกแล้วค่ะจากคุณแม้นเมืองนะคะเกิดวันเสาร์ปีมะเสงค่ะเขาถามว่าปีนี้จะซื้อที่ดินได้หรือเปล่าอ่ะนะครับคุณแม้นเมืองใช่ไหมครับมาดูขอให้ได้ไพ่ดีนะครับ5ใบ9เหรียญ10เหรียญคิงเหรียญมาเลย1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเป็นไง The World เลยโอ้โหไร่ลำขนาดนี้จะประสบความสำเร็จสิครับใบที่2คืออะไรอัศวินมิตรเท้าเจ้าชายดาบราชิดา
ดาบอัศวินถ้วยแปลความหมายว่าประสบความสำเร็จเจ้าชายดาบกับราชดาบอยากได้ไวๆขยันข้าวพวกอัศวินถ้วยเนี่ยกัลยาณมิตรส่งดวงเพราะฉะนั้นติดต่อกับเพื่อนฝูงหรือบุคคลที่เรารู้จักหรือสนิทสนมเนี่ยเขาจะเชื่อมเพราะฉะนั้นขึ้นเดอะเวิลด์ผมขอทายว่าประสบความสำเร็จได้ขมักขม้นขยันขึ้นนะครับคุณแม่เมืองใช่ครับอาจารย์มาต่อด้วยมาใส่เดี๋ยวมีสายเข้ามาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณสมพรครับคุณสมพรครับใช่ครับอยากถามเรื่องอะไรครับจะถามเรื่องการงานกับผู้หญิงครับอายุเท่าไหร่ครับโทรจากที่ไหนกรุงเทพครับกรุงเทพนะคะอายุเท่าไหร่ครับอายุ47ครับ47การงานกับเรื่องผู้หญิงแปลว่าผู้หญิงมีเยอะแน่ใช่ไหมเนี่ยมาดูซิผู้หญิงไม่ใช่การงานการเงินกับผู้หญิงครับสามเรื่องเลยการเงินการงานผู้หญิงค่าขยะแตะหรือเปล่าดูนะครับใบแรกโอ้งานหนึ่งไม่ท้าเป็นคนขยันนะครับพวกหนึ่งไม่ท้านี่คือถือว่าเก่งโอ้คิงเหรียญโอ้โหหาเงินเก่งด้วยทาวเวอร์ก็ใช้เก่งด้วยนะครับแล้วก็อัศวินไม่ท้าหนึ่งถ้วยโอ้โหหนึ่งถ้วยดีใจปั้มนะถือว่ามีเสน่ห์ทาวเวอร์กล้าหาญเป็นคนขี้หึงเหมือนกันนะพวกทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่แข็งแข็งเพราะฉะนั้นถือว่าเก่งเอาตัวรอดได้นะครับและความรักก็ใช้ได้แต่ยังไงพวกคิงเหรียญทาวเวอร์คุณก็ต้องมักจะเป็นพ่อบุญทุ่มเหมือนกันนะครับคุณสมพรจะรักใครป๋าไว้ก่อนเหมือนกันใจปั้มนะนี่ใจปั้มขยันเอาตัวรอดการเงินก็ยังขึ้นคิงเหรียญผู้หญิงมาติดอยู่คนหนึ่งเลยผู้หญิงมาติดด้วยเราไม่รู้จะยังไงมันไม่ไม่ไหมไม่ไหมผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นสาวครับสาวเลยโอ้โหเป็นเด็กหรือเปล่าคะเด็กเด็กกว่าเยอะไหมคะเด็กกว่าผมแหละเขาเดี๋ยวผมจะต้องหาใครเป็นไม้ก่อนเราเป็นไม้ไหมเขาไม่ผมไม่ไม้เขารู้ว่าผมมีแฟนพวกทาวเวอร์เนี่ยคุณก็แปลความหมายว่าแฟนก็ขี้หึงนะถ้ากดคุณไม่เป็นไม้เนี่ยผมไม่เป็นไม่ผมอยู่กับแฟนแฟนที่หึงไหมผมค้าขายไงอาจารย์ค้าขายมีทุกอย่างเลยล่ะมีรถมีบ้านมีอะไรของคุณสุดยอดแล้วคุณคิงเหรียญคิงเหรียญเป็นไพ่สูงสุดแต่ไอ้ทาวเวอร์เนี่ยคุณถ้าเป็นไม่เป็นไพ่ไม้นะคือแปลความหมายแวบเข้าใจไหมต้องรีบไปรีบกลับก็คือแฟนคุณสมพรขี้หึงหรือเปล่าคะก็เขาก็นี่ก็ไม่ธรรมดาครับธรรมดาไม่ต้องกลัวไอ้ตัวนี้เขาก็พอรู้แล้วแหละว่าผมมีกิ๊กใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องเดียวไอ้ทาวเวอร์นี่คือพ่อไม้แม่ไม้คนมีตำหนิหรือว่ามีปัญหาหรือเรื่องเดียวหรือว่าอะไรระวังโดนจับได้ทาวเวอร์คือตึกถล่มไงนะคะต้องจับลางให้ทันนะว่าจะคบกับผู้หญิงคนนี้ดีหรือไม่ดีตอนนี้ไพ่หนึ่งถ้วยไอ้ตัวนี้เป็นไพ่เสร็จจริงๆไม่แนะนำให้ใครมีปัญหาหรือว่ารักซ้อนหรืออะไรนะแต่ดวงของคุณสมพรเนี่ยส่งดวงจริงหนึ่งถ้วยคือไพ่หัวใจและที่สำคัญเขาเป็นคนหาเงินเก่งขึ้นคิงเหรียญมีบ้านมีรถได้ไพ่สูงสุดของเงินคือคิงเหรียญเพราะฉะนั้นแล้วเขาขยันอีกต่างหากคือแฟนผมใช่ปะเราทั้งคู่ด้วยเราทั้งคู่ด้วยแต่ใช่ครับใช่แต่ก่อนผมมาเป็นลูกน้องเขาตอนนี้ผมก็ซื้อบ้าน4-5 ล้านแต่ยังไงเราลดกันทันทีกันนะครับถ้าทาวเวอร์นี่คือไพ่ทุกใจไอ้ตัวนี้ถ้ามันไม่เรื่องเกี่ยวข้องกับไม้นะไพ่มันคืออะไรรู้ป่ะอารมณ์ที่มันแบบร้อนลุ่มอ่ะเหมือนข้าวใหม่ปลามันเหมือนความรู้สึกที่อยากจะแวบก็ช่วยไงช่วงแรกๆใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วแถมยังขึ้น1ถ้วยอีกผู้หญิงมาชอบไงหนึ่งถ้วยส่วนใหญ่ไพ่พวกถ้วยนี่คือไพ่สมหวังแต่ไงมันมีเรื่องของเสี่ยงหน่อยเทาเวอร์มันก็ต้องใช้เวลาเนาะอาจารย์ไม่แนะนำนะก็เอาตัวรอดนะอาจารย์ก็ยังอยู่ในธรรมะอยู่ในสิ่งที่ดีนะก็เอาใจช่วยนะไม่อยากแนะนำให้ใครมีปัญหากันนะครับเดียวใจเดียวดีกว่าคุณสมพรนั้นแนะนำค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะมาอาจารย์มาต่อด้วยนะคะเอสเมทนะคะมาคุณธนพลค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะวันที่11ธันวาคมนะคะปี2521นะคะจะถามเรื่องการเงินการงานค่ะอาจารย์การเงินการงานนะครับ1 2 3ขึ้นคิงเหรียญแบบเมื่อกี้นะโอ้โหใช้ได้เลยนะ5ดูนะครับ5ใบดูใบแรกนะครับ10ไม้เท้าถือว่าเป็นคนขยันพวก10ไม้เท้านี่ก็หามรุ่งหามค่ําก็คือแปลความหมายถึงเอางานเอาการใบที่2เดอะฟูลรักอิสระพวกความรักและขึ้นเดอะฟูลเนี่ยคือแปลความหมายว่าคนแบบเค้าเรียกว่าไม่ชอบผูกมัดนะครับใบที่3 6ถ้วยแล้วก็เจ้าชายถ้วย6ดาบอันนี้ชอบเด็กยังไงความรักยังส่งดวงอยู่มีโอกาสที่จะแปลความหมายว่าเป็นคนที่มีความสุขใช้เงินเก่งพวกเดอะฟูลเนี่ยไม่บ้าทรัพย์สมบัติมีความขยันเป็นที่ตั้งเอาตัวรอดได้เข้าซ้ายออกขวามีเรื่องของความรักเข้ามาในชั่วโมงนี้รักต่างวัยเจ้าชายถ้วยกับ6ถ้วยมักจะเกี่ยวข้องกับเด็กแล้ว6ดาบมีเกณฑ์เกี่ยวข้องอะไรเดินทางต่างจังหวัดนัดพบนัดเจอไปเที่ยวอะไรต่างๆไปไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยนะคืนนี้นะครับ
ก็ขอทายว่ามีความสุขเอาตัวรอดได้เงินเข้าซ้ายออกขวานะครับมาอาจารย์มี SS มานะคะจากคุณพนิษฐ์นะคะนาคนวลค่ะเกิดวันจันทร์ที่9ค่ะตุลานะคะตุลาคมปี2532ค่ะเกิดปีมะเสงจะถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะอาจารย์ดูซิ1 2 3 4 5นะครับการงานและความรักจักรพรรดินีอันนี้เป็นไพ่ดีอย่างนะนารีอุปถัมภ์ถ้าเขาเป็นผู้ชายก็แปลความหมายว่าผู้หญิงส่งดวงแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยก็แปลความหมายว่าเขาเก่งอยู่แล้วใบที่2 Queen of Cupแม่บ้านแม่สีเรือนก็ได้แฟนดีอย่างเงี้ยเจ้าชายถ้วยราชาถ้วยคิงดาบโอเคเลยอันนี้เป็นไพ่สวยเป็นไพ่คิงใช่เป็นไพ่ดีก็แปลหมายว่าปกป้องรักครอบครัวมีความสุขความรักมั่นคงคิงดาบคือแปลหมายความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นดวงนี้เขาครบรถเอาตัวรอดถึงไม่ขึ้นไพ่เหรียญแต่เขาขึ้นไพ่ดีก็แปลหมายว่ามีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็เป็นดวงคนใจดีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่คนที่เข้ามาในเรื่องของความรักก็ใช้ได้ครับถือว่ามีความสุขมากโอเคมาอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมล่ะส่วนตัวอย่าลืมนะครับดูดวงส่วนตัวผมนาทีละ9บาทนะครับดอกจัน4951127นะครับทำไว้ไม่แพงนะครับทั่วประเทศทุกระบบ ASD Tag 2นาทีละ9บาทแล้วก็70กว่าบาทเองและเร็วๆนี้มีคอนเทนต์ใหม่คือเราสิ่งที่เราอธิษฐานตัวนี้จะเป็นจริงไหมเสี่ยงไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงอธิษฐานหรือเรามโนภาพขึ้นมาหรือว่าเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงลองเข้าไปดูนะครับดอกจาน4951127ทั่วประเทศเลยครับอาจารย์สุดท้ายนี้แล้วก็ท้ายสุดนี้นะอาจารย์เนาะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะคะก็อย่าลืมไหว้พระจันทร์กันนะคะคืนนี้นะคะห้ามพลาดหลังจากผมยังโสดอยู่โสดหรือโสดคะอาจารย์ผมยังโสดอยู่ลูกหนึ่งเมียหนึ่งนั่นไงโปรโมทเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็เราสองคนเนาะอาจารย์เนาะหลิงแล้วก็อาจารย์มงคลนะคะก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ